สวัสดีค่ะมาพบกับตูนในรูปแบบวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ตูนก็มาทำวิดีโอเพื่อที่จะรีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นเกี่ยวกับคอลลาเจนนั่นเองนะคะตูนได้โพสต์ผ่านทางทั้ง Instagram แล้วก็ทาง Facebook ไปแล้วนะคะว่าคอลลาเจนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ตูนได้ทดลองทานนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมารีวิวพูดคุยกันแบบวิดีโอดีกว่าว่าหลังจากรับประทานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแตกต่างจากตัวอื่นๆที่ตูนเคยทานมายังไงนะคะมาฟังกันดีกว่าค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นคอลลาเจนของเอวานะคะก็สะกดตัว A B A ข้างในก็จะมีซองเล็กๆอยู่นะคะ1ซองก็จะเป็น15กรัมนะคะเวลารับประทานก็จริงๆไม่ยากเลยตูนจะทานเลยเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะก็ฉีกซองนะคะผสมกับน้ำประมาณ200มิลลิลิตรนะคะก็กะเอาว่าจะรับประทานประมาณไหนคือตูนชอบไม่หวานมากก็เลยไม่หวานมากแล้วก็ไม่จืดมากไปก็เลยจะผสมกับน้ำประมาณนี้นะคะก็ชงได้เลยผสมแต่คนก็จะมักจะกังวลนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีกลิ่นคาวแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยก็หายห่วงได้ค่ะเพราะว่าทดลองแล้วรู้สึกว่ามันได้กลิ่นสตรอเบอรี่มากกว่าด้วยสำหรับตูนแล้วตูนรู้สึกว่ามันไม่มีความคาวเลยนะคะแล้วก็รสชาติสตรอเบอรี่หอมหวานแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะคุณสมบัตินะคะตาของเจ้าตัวนี้ก็โดยทั่วไปก็คือคอลลาเจนก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ตูนได้อ่านเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนตัวนี้ก็คือ1ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะริ้วรอยต่างๆเช่นรอยดำของสิวนะคะพอเริ่มรับประทานไปเนี่ยรอยดำต่างๆก็จะเริ่มจางลงด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะมีเรื่องราวของการช่วยเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ดวงตาด้วยคือบางคนเนี่ยยังตูนเนี่ยนอนดึกๆก็จะมีรอยคล้ำใต้ดวงตาเกิดขึ้นเยอะนะคะเขาก็บอกว่าถ้ารับประทานต่อเนื่องนะคะก็จะรอยคล้ำรอยดำต่างๆใต้ดวงตาก็จะค่อยๆปรับสีสว่างขึ้นด้วยค่ะคือไม่ใช่แค่รอยดำต่างๆก็คืออะไรต่างๆที่มันเป็นความหมองคล้ำเนี่ยก็จะปรับสีให้สว่างก็ปรับสู่สภาพเดิมอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการแพ้ลิปสติกหรือริมฝีปากหมองคล้ำเนี่ยนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถช่วยให้ริมฝีปากกลับมาเป็นสีธรรมชาติสดใสได้อีกด้วยค่ะแล้วก็คือคอลลาเจนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วในตัวของมันหลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะเขาเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคอลลาเจนแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆคือตูเนี่ยเป็นคนที่ก็ไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรทางวิชาการมากมายนะถามว่าประโยชน์มีไหมคือร่างกายเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้อยู่แล้วนะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของผิวอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าการที่เพิ่มเติมเสริมเข้าไปอย่างตูอายุประมาณ30แล้วเนี่ยนะคะทำให้การผลิตคอลลาเจนของผิวตัวเองเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเนี่ยก็จะมาช่วยทดแทนในจุดนั้นนะคะที่เราไม่สามารถผลิตได้เท่าเดิมเท่าสมัยสาวๆได้เนี่ยแล้วก็หลังจากที่เรารับประทานคอลลาเจนตูนทานมาตูนก็จะรู้สึกเลยว่าหลังจากที่ทานเนี่ยผิวพรรณเรารู้สึกว่าเปล่งปลั่งขึ้นจากเดิมที่ผิวแห้งผิวแบบค่อนข้างมีรอยริ้วรอยนะคะก็กลับมากระชับแล้วก็แต่งตึงมากยิ่งขึ้นสังเกตได้คือไม่ใช่แค่ผิวหน้านะคะคืออย่างผิวหน้าเราอาจจะมีพวกสกินแคร์เป็นตัวช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าผิวตัวเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเวลาช่วงที่ไหนที่ทานคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีความกระชับแล้วก็ความนุ่มของผิวมากขึ้นช่วงคอเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยคือหลังจากที่ดูได้อ่านคุณสมบัติคือจะมีใบแนบมาว่าคุณสมบัติของการรับประทานคอลลาเจนตัวของเอวาเนี่ยช่วยเหลือเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเขาก็จะบอกว่าอย่างช่วงคอที่ใครมีรอยย่นต่างๆยิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งเห็นรอยนะคะก็จะค่อยๆตึงขึ้นนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยมีอีลาสติกก็คือความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทำให้ผิวก็จะแบบค่อยๆกระชับมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรอยต่างๆที่เป็นรอยย่นเล็กๆบางๆนะคะก็จะจางขึ้นแล้วก็อาจจะหายไปเลยโดยที่เราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำพอมาสังเกตอีกทีนึงหลังจากที่เราได้ทานไปช่วงหนึ่งก็จะเห็นว่าเอ๊ะดีขึ้นผิวเราดีขึ้นนะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงนะคะของคอลลาเจนเอวาเนี่ยก็คือการรับประทานแล้วสามารถช่วยกระชับรูขุมขน
ได้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่พอผิวพรรณเราเปล่งปลั่งมากขึ้นเนี่ยความแน่นกระชับก็จะเกิดขึ้นทำให้รูขุมขนเราดูเล็กลงจริงเราไม่แต่งหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าผิวเราเอ๊ะผิวเรียบเนียนแล้วก็คือเวลาโดนแสงเนี่ยคือถ้าคนผิวไม่เรียบไม่เนียนแล้วก็ผิวมองเนี่ยมันจะเห็นชัดเวลาที่เราตอกแดดข้างนอกบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผิวเราเรียบแล้วก็เนียนกระชับเนี่ยคือไม่ต้องแต่งหน้าเราก็แค่ลงกันแดดเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะผิวดีขึ้นพอแต่งหน้าปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าผิวทำให้พวกเมคอัพหรือเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยเกาะกับผิวได้ดียิ่งขึ้นพอเราแต่งหน้าเราก็จะดูเนียนยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะตุ้มก็แต่งธรรมดาโดยไม่ใช้รองพื้นด้วยก็คือใช้เป็นครีมกันแดดก็คือจำเป็นที่ต้องลงครีมกันแดดทุกครั้งนะคะแล้วก็ลงเป็นแป้งอัดแข็งนะคะแป้งรองพื้นอัดแข็งแค่นี้เองก็ทำให้ความรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เด้งคือสำหรับตูนแล้วตูนชอบเพราะว่าแต่หลายคนก็อาจจะมีการโต้เถียงว่าเอ๊ะกินแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าสำหรับตูนแล้วตูนรู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ดีพอผ่านจุดที่ร่างกายเราไม่สามารถผลิตคอลลาเจนเองได้เท่าเดิมเนี่ยมันมีตัวช่วยค่ะก็คือช่วยทำให้ผิวเรากลับมาดูสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหมือนตัวที่จะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็อย่างตัวนี้เอง30ผิวได้แบบนี้อยู่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวด้านหลังตัวจะอ่านให้ฟังกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมารีนคอลลาเจนพาวเดอร์นะคะมัน10,000 มิลลิกรัมแล้วก็มีพาชูลี่ไฮโดรไลซ์ตรากรรม4,410 มิลลิกรัมมีแอลกลูตาไทโอนด้วยนะคะซึ่งสามารถตัวนี้สามารถปรับให้ผิวดูสว่างกระจ่างแล้วก็ใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับจุดด่างดำเนี่ยก็จะจางลงมีทั้งหมด250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรแอสคอร์บิกแอซิดนะคะมีกิงโก้ไบโอบาเอ็กสตรักทอมาโต้เอ็กสตรักก็มะเขือเทศเกรปซีเอ็กสตรักเกรปซีนี่คือดีมากๆสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะตัวนี้จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ริ้วรอยที่เป็นพวกเส้นๆนะคะมี30มิลลิกรัมมีไพบาร์เอ็กสตรักไพบาร์ก็คือเป็นตัวเปลือกสนอันนี้เจ๋งมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งที่ตุนเคยรับประทานพวกแบบอาหารเสริมที่เป็นแบบเม็ดนะคะเขาบอกว่าเปลือกสนเนี่ยจะช่วยเรื่องของผิวพรรณได้ดีเลยก็มี25มิลลิกรัมมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างครบสูตรของการดูแลผิวใน1ขั้นตอนเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ค่ะก็คือผ่านทั้ง GMP FDA องค์การอาหารและยามีอย.เรียบร้อยก็คือไม่ต้องกังวลว่าเป็นไม่ผ่านอย.ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็ผ่านอย.เรียบร้อยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาจะมีทางเว็บไซต์มี Customer Care แล้วก็มี Call Center ด้วยนะคะนี่ตุ้มได้มาทดลอง1กล่องรู้สึกว่าชื่นชอบเหมือนกันถ้าสมมติว่าหมดก็คงสั่งเพิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองในระดับหนึ่งคือทำให้ผิวเราผิวพรรณเราชุ่มชื่นนุ่มชุ่มชื่นมันรู้สึกได้นะคะคือเวลาที่เรารับประทานเองเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนก็ทักคืออย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ว่าผิวหน้าอย่างเดียวคือผิวตัวเนี่ยบางทีเรานอนน้อยหรือว่าดื่มน้ำน้อยหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ผิวเราเห็นได้ชัดว่ามีการแห้งเกิดขึ้นนะคะมีริ้วรอยต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากตุ้มได้ทดลองทาแล้วตุ้มก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อวันนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นคอลลาเจนผงนะคะแบบชงรับประทานของเอว่านะคะยังไงก็ถ้าอยากทดลองหรือยังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาดูแล้วกันนะคะวันนี้ตุ้มก็ขอจบรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ